โดยล่าสุดทางด้านของสหรัฐก็เตรียมส่งเครื่องบิน F-16 ให้กับยูเครนพร้อมกับสนับสนุนการฝึกอบรมนักบินให้กับยูเครนด้วยขณะเดียวกันค่ะทางด้านของรัสเซียก็ระบุนะคะว่ามีความพยายามจากชาติตะวันตกที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในรัสเซียและทำให้รัสเซียแตกออกเป็นรัฐต่างๆด้วยกันส่วนความเคลื่อนไหวในยูเครนค่ะล่าสุดทางด้านของหัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างแวคเนอร์ของรัสเซียก็เปิดเผยว่าตอนนี้ใกล้ยึดเมืองบักมุตได้แล้วโดยหัวหน้ากลุ่มนักรบรับจ้างแวคเนอร์นะคะได้เปิดเผยผ่านทางเทเลแกรมของกองกำลังแวคเนอร์เป็นแกนนำในการจู่โจมเมืองบักมุตทางตะวันออกของยูเครนและการสู้รบกับทหารยูเครนดำเนินไปอย่างดุเดือดพร้อมอ้างว่านักรบแวคเนอร์นั้นใกล้ยึดเมืองบักมุตได้อย่างสิ้นเชิงแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ยูเครนอ้างว่าได้สกัดการโจมตีจากกองทัพรัสเซียที่พยายามยึดคืนพื้นที่ที่เสียไปในเมืองบักมุตกลับคืนมาโดยฝั่งทหารยูเครนได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพที่ทหารยูเครนเข้าไปเคลียร์ฐานที่มั่นของทหารรัสเซียหลายแห่งใกล้กับเมืองบักมุตในแคว้นโดเนสซึ่งพลกองพลน้อยได้จู่โจมเขตภูเขาหน่วยที่10ของยูเครนได้เข้าเคลียร์พื้นที่ในระยะ5กิโลเมตรห่างจากใจกลางเมืองบักมุตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคลิปวิดีโอเป็นภาพของฐานยูเครนคว้างระเบิดมือและยิงปืนไรเฟิลระหว่างรุกคืบเข้าไปในป่าซึ่งทหารรัสเซียใช้เป็นที่กำบังด้วยส่วนทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเปิดเผยนะคะว่าชาติตะวันตกกำลังพยายามทำให้เกิดความขัดแย้งกันในระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆกับกลุ่มชาตินิยมในรัสเซียและทำให้ประเทศแตกออกเป็นรัฐต่างๆหลายสิบรัฐซึ่งปูตินกล่าวด้วยนะคะว่าการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มอีกของชาติตะวันตกจะทำให้เกิดความร่วมมือกันในสังคมรัสเซียโดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวผ่านทางวิดีโอลิงก์ในระหว่างการประชุมกับสภาความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ในรัสเซียซึ่งคำกล่าวของปูตินมีขึ้นในวันเดียวกันกับบรรดาผู้นำประเทศประชาธิปไตยที่ร่ำรวยที่สุดของโลกเห็นพ้องต้องการให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและในสุดสัปดาห์นี้นะคะผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือว่า G7 จะประชุมร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนซึ่งประกาศจะจำกัดการส่งออกของรัสเซียที่มีส่วนช่วยรัสเซียในการทำสงครามของยูเครนที่ดำเนินมาแล้วกว่า15เดือนส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวนะคะก็มีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้นำ G7 ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนการจัดหาเครื่องบินรบทันสมัยรวมถึง F-16 ให้กับยูเครนตลอดจนสนับสนุนการฝึกอบรมนักบินของยูเครนด้วยเพื่อช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศของยูเครนในการป้องกันตัวจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งไบเดนบอกด้วยนะคะว่าในระหว่างที่มีการฝึกอบรมนักบินของยูเครนในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้สหรัฐและชาติพันธมิตรจะหารือกันเพื่อตัดสินใจว่าจะส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนได้เมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่และใครบ้างที่จะเป็นผู้ให้เครื่องบินรบแก่ยูเครนซึ่งความเคลื่อนไหวของสหรัฐครั้งนี้ก็ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งต่อยูเครนซึ่งเคยเรียกร้องหลายครั้งให้ชาติตะวันตกจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยให้แต่ก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็กล่าวชื่นชมการตัดสินใจของสหรัฐถือเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์และมีแผนจะเข้ามาร่วมการประชุม G7 ในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบินรบให้กับยูเครนซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยเมื่อวานนี้นะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดสันนิบาตชาติอาหรับในเมืองเจด้าประเทศซาอุดิอาระเบียให้สนับสนุนแผนสันติภาพของเขาเพื่อที่จะยุติสงครามรัสเซียในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมากว่า450วันแล้วโดยเซเลนสกี้ก็เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกในฐานะแขกรับเชิญพิเศษและระบุว่าคณะผู้แทนเจรจาแต่ละคนได้รับเนื้อหาของแผนสันติภาพ10ข้อและก็ขอให้ทำงานร่วมกับยูเครนโดยตรงไม่ผ่านตัวกลางพร้อมทั้งหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะคิดถึงประโยชน์ของสันติภาพและความยุติธรรมเพราะยังมีบางประเทศในอาหรับที่เพิกเฉยต่อปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนขณะที่เจ้าชายซาอุดิอาระเบียนะคะก็ได้มีการกล่าวต่อที่ประชุมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยระหว่างรัสเซียและยูเครนและยังทรงจับมือร่วมกับเซเลนสกี้ระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งประธานาธิบดียูเครนได้ร้องขอความร่วมมือเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำสันติภาพมาสู่ประเทศยูเครนโดยเซเลนสกี้ก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าทั้งคู่จัดการเจรจากันเกี่ยวกับสู่สันติภาพของยูเครนพร้อมทั้งขอบคุณซาอุดิอาระเบียสำหรับบทบาทในการปล่อยตัวนักโทษที่ถูกรัสเซียควบคุมตัวในยูเครนค่ะ
ขอบพระคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ